สวัสดีครับผมโจโยมนินครับมื้อนี้ทําการแสดงอยู่บ้านเจริญศิลป์อําเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครครับทางด้านรถล่าต่างๆนะครับทีมงานนักแสดงสารแพ่งในช่วงพักกลางวันหรือนะครับก่อนค่ําก็แสดงกันเลยมาทําการพักผ่อนนะครับอยู่ทุ่งหนองมนนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนย่นใจนะครับในเขตอำเภอเจริญศิลป์นะครับผมนุ่มจูพระเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องอุ้ยโอ้ญี่ปุ่นมีหอดเกาะบนตัวหนึ่งพี่น้องนะครับสวยงามครับบรรยากาศเดี๋ยวสีน้ำผ้าพี่น้องมาพบกับบรรยากาศรอบข้างนะครับสดสดพี่น้องนะครับจากทุ่งหนองมนบรรยากาศเอ้ยคิดพอสมัยเป็นบ่าวหน่อยเนาะสมัยมีผู้สาวกับผู้สาวมาพักผ่อนย่อนใจทั้งพี่แหละนะครับทั้งนี้สิเป็นทั้งนั้นรถล่ามาแต่กวางแต่ไก่มาจอดพักผ่อนกันนะครับทั้งคนสิเป็น11ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีก1แหล่งนะครับอีกหนึ่งสถานที่ของพี่น้องอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะครับถือว่าน้ำภาพบรรยากาศนะครับมองสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านมองแสดงนะครับหรือสถานที่ใกล้เคียงแสดงนะครับนำมาให้พี่น้องได้เยี่ยมชมกันได้เมืองกันนะครับถ้ามีโอกาสก็สิได้เก็บภาพความสวยงามมาฝากพี่ตาน้องสวยงามเลยทีเดียวครับบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้เวลา10:06 น.นะครับ10:00 น.พี่น้องครับบรรยากาศอยู่หนองชุงมนนะครับเดี๋ยวนำพาพี่น้องนะครับมาเมืองการพักผ่อนของทีมงานสาวหน่อยอันนี้สิแม่นรถบรรทุกเท่านั้นวิธีครับท่านนั้นอุปกรณ์ติดตั้งไว้ที่อันนี้จะเป็นรถมีเสียงครับมื้อนี้แสดงอยู่บ้านพี่ใกล้หน่อยนะครับงานขึ้นบ้านใหม่เป็นงานเฉพาะส่วนตัวนะครับแต่ว่าทีมงานถือโอกาสมาพักผ่อนตรงนี้เลยรถล่าจอดเลี่ยงกันนะครับโอ้สวยงามนะครับน้องทุ่งมนนะครับสวยงามเลยทีเดียวมาเมื่อการพักผ่อนย่อนใจของทีมงานเฮาครับรถบัสซีท่านจอดเรียงกันใช้ไล่แล้วครับตอนนี้ทีมงานพักผ่อนย่อนใจกันนะครับผู้ใดผู้รับนอนซึ่งรถก็มีกินข้าวนี่กําลังกินข้าวอันนี้เฒ่ากํากระดํากําลังกินข้าวกําลังเอียดยายคําตุยนางเอียดได้ยังกินง่ายนี่นางเอียดคู่ขวัญจังน้องใหม่ขวัญน้องอีกคู่ขวัญขวัญอะไรขวัญคิดขวัญใจหรือขวัญภาวะได้ห่อหมกไอ้กินกับแกงน้องใหม่เอาหมกหวกได้นี่ซื้อแซ่บบ่โอ้เป็นห่อหมกเอาแม่นผู้ใดนอนใส่หมวกใส่หมวกนี่ก็นอนติดตัวนี่อ้าวว่าแม่นผู้ใดวัดดีพ่อบุ้ยต่ำต่ำบุ้ยยังน้อยต่ำต่ำอยู่นะนี่หัวหน้าพ่อเนี่ยบอกกับลูกศิษย์บอกโอ้ที่เอาเนี่ยโอ้ยคือสดๆเลยนี่โอ้ยนี่มึงว่านออก70ครับผมพักบ่ป๊า370บ่โอ้ยๆๆเฮาสิไปขอสูตรลําตัวสูตรหัวนําเด้นี่เนาะเอาแลกเปลี่ยนกันเฮาบ่นี่เป็นลูกศิษย์พ่อน่ะเด้บอกกันโอ้ดีๆแม่นเปลี่ยนเฮาสูตรหางพอแหลมสูตรนี่ไปจูดน้องบ้านปล่อยไฟนี่เอาไปได้เปลี่ยนโอ้ป๊าโอ้สุดยอดแสดงว่ามันแมทกันแล้วมันลงตัวกันแล้วนี่ระวังลำตัวหัวครับหางเนี่ย
เมื่อวานออก70ป่ะนะบ่เมื่อวานได้ 20,000 สุดยอดสุดยอดอันฮอนมาไปมื้อนี้ได้400ไปมื้อนู้นไป200ไม่กี่หาคือหมื่นสร้างหางคือสร้างลูกที่แรกอ่ะโอ้ๆสุดยอดทั้งสันโอ้ป้าดันบอก370พอดีสุดยอดสุดยอดเอาป้าโอ้หูจักหูจักโอ้ทีมงานได้ตัวเด้อโอ้ป้าโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดดีเจน้ำเดี๋ยวเอาคุยกับพ่อแหลมต่อเด้อเดี๋ยวกำลังไล่สดอยู่ครับเอาดีเจน้ำเดี๋ยวเข้าจังว่ากันจังว่ากันต่อตัวสีม้ามือได้ตั้มมือกับเขาบ้านแล้วมือกับเขาบ้านแล้วจังว่ากันมือมือยังมาหาได้ยังมาคุยกันดีโอเคครับครับครับโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเดินสาย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 เมื่อชีพแล้วสุดยอดดีเจน้ำดีเจน้ำค่ายังล่ะโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคแฟนทำเรื่องละมันโทรมาบ่ได้รับเนี่ยมึงว่านอนกับพ่อแหลมซะซีขายบังไฟกับเทพธิดาว่านอนกับได้น้ำพ่อแหลมละนี่บ้านนอนเรากำลังนอนอยู่นี่โอ้ยร่มดีไปยังยิบปุยปุยเพื่อนแหละเดี๋ยวพอเลี้ยงมาไฟสุดยอดโอ้ยเจ้าหน้าก็จะนอนกวยปีกันตัวนี้เจ้าหน้าก็กวยกันตัวนี้เห็นว่านี่ก็ไปยินหนุ่ยนี่สุดยอดตัวนี้เพื่อนแหละกูสั่งกูสมเอาว่ากูที่กันต่อเพื่อนแหละเห็นเพื่อนในสู้เลี้ยงมังไฟป่ะนะสามชั่วโมงก็ไปอยากบ้างนี่แหละนี่ครับสดๆครับนี่ทีมงานก็จอดนอนผักพรผลังคนเกิดกลางอู่นอนแขวนปีนอนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นการผักพรย้อนใจกันนะครับระหว่างหมอลำอาจารย์อนุตีแดนซุงแดนเซอร์ทีมงานติดตั้งเวทีนะครับสดๆจากน้องทุ่งมุ่นครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับหนาฝนแน่ตอนนี้ฝนลิ้นบางๆนะครับใครอยู่เมื่อคืนนี่เล่นอยู่ไอ้อำเภออากาศอำนวยฝนบ่ตกครับตอนนี้บรรยากาศสดๆครับพยาบาลครับมื้อนี้ปีกโตจากการล้างบังไฟมื้อนี้ฮอดมื้องานครับต้องมางานนะครับตอนนี้ทีมงานเฮากําลังพักผ่อนส่วนพักผ่อนกันอีกบ่กี่ชั่วโมงก็สิเดินทางเพื่อสิไปเข้างานแล้วครับติดตั้งทางด้านเวทีตอนนี้ 4:00 น.นะครับก็เลยมาทำการถือว่าพักผ่อนย้อนใจรีแล็กนะครับที่มันก็ได้ถือโอกาสเที่ยวพร้อมนะครับเป็นการพักผ่อนกันระหว่างทางด้านทีมงานนักแสดงนะครับเดินทรงเดินเสือกับเปิดพัดลมโอ้นี่ระบบพัดลมพัดลมนอนดีปันยังมองอยู่มองเศร้าป้าทั้งสิเป็นกลัวใหญ่ด้วยอันนี้กลัวใหญ่นี่สุดยอดลูกหมอลำดีดีอันนี้ลูกหมอลำนี่ลูกเต่าเดาได้อันนี้ตาแปลงมองโลกอยู่นี่แต่นี่ก็สุขแล้วเอ้านี่แหละพี่น้องนี่แหละก็สุขของหมอลำรสชาติชีวิตหมอลำนี่แหละหมอลำมูให้ตาเจียวหมอลำมูสิเนาะนะครับมื้อนี้ขอบคุณสำหรับเจ้าของสถานที่เด้อนะครับให้ทีมงานเฮาได้พักผ่อนย้อนใจนะครับถือโอกาสนะครับมื้อนี้ให้พี่น้องได้
มึงไปเยี่ยมชมนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่พักผ่อนย่อนใจอีกมองหนึ่งนะครับในจังหวัดสกลนครนะครับในระหว่างช่วงพักพี่น้องครับมากินบักสมน้ำกันครับโอ้ยเฮี้ยแตนเฮี้ยแตนมาแล้วกินบักข้อครับนี่อยู่มองพักอยู่ไอ้น้องถุงม้วนนี่ครับมามากินบักข้อครับบักเงี้ยวน้ำกันมาพี่น้องกินบักข้ออืมบักข้อกับบักเงี้ยวสุดยอดเลยนี่แก้วปลาแดกกับแก้วพริกผงเอาแรงไปแรงมากเดี๋ยวไปกันแล้วไปคุณไปทักมองไปคือกันเอาสุดยอดพี่น้องมาอันนี้กระบักเงี้ยวอันนี้กระบักข้อสดสดครับมาพี่น้องไปสดสดเลยครับมาสดบักข้อกับเจียวซื้อมองกล้องเลยเป็นไงล่ะนี่จะค่ำมันก็นะตาสว่างเลยดินในผมมันยังแสบแสบครับพี่น้องแสบแสบครับสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณสำหรับบรรดา FC พี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามการรับชมติดตามให้กำลังใจนะครับที่ YouTube ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุก Subscribe นะครับก็กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับจะมีกำลังใจในการเฮ็ดงานสร้างคลิปต่างๆนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆนะครับเข้าบ้านไปมืออื่นมือหื้อหมดแล้วครับทั้งนั้นไอ้บังไฟนะครับเฮาก็สิไปม่วนต่อหรือพี่น้องนะครับเข้าไปกดถูกใจที่เพจค่ายบังไฟสาวน้อยเพชรแพงตอนนี้บังไฟสาวน้อยแพงสร้างค่ายเรียบร้อยแล้วครับอยากสร้างอยากจองติดต่อได้เลยบัดนี้เพราะว่ามีเพจเรียบร้อยแล้วครับสิเป็นรูปพ่อแหลมรูปพ่อสงการรูปพ่อใหญ่มานพรูปลุ่มโจนะครับอยู่ในเพจนั่นแหละครับพี่น้องครับพิมพ์กันว่าค่ายบั้งไฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกายายุซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง